สวัสดีค่ะพี่วีจากเพจ Beauty 40ค่ะวันนี้นะคะพี่วีมี How to มาฝากสาวๆ2ลุคด้วยกันลุคแรกก็หวานๆแบบนี้กับ Snow Week นะคะต่อด้วย Snow Week กับพริกหวานซึ่งโดนซานพิษจากพริกหวานอันนี้ล่ะค่ะจนหน้านางเฟะเละกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งเหมาะมากกับฮาโลวีนนี้นะคะแล้วก็ทั้ง2ลุคเนี่ยแต่งตามได้ไม่ยากเลยรวมถึงอุปกรณ์เนี่ยก็หาซื้อได้ง่ายมากๆนะคะว่าแล้วเราไปชมกันดีกว่าว่า2 How to นี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะพี่วีจะใช้ทิชชู่ในการซับความมันนะคะส่วนเกินบนใบหน้าออกค่ะรองพื้นที่พี่วีเลือกใช้ในลุคนี้เนี่ยต้องเป็นอิทูเซ่ตัวนี้เท่านั้นนะคะพรีเมียมอะมิโนเอสเซนต์ฟาวเดชั่นเพราะว่าปกปิดได้ดีดูขาวกระจ่างใสนะคะแต่ว่าบางเบามากปิดจุดด่างดำนะคะด้วยคอนซีลเลอร์จากฟิสิเชียนฟอร์มูล่าค่ะสโนว์ไวท์เนี่ยต้องหน้าขาวกระจ่างใสนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยนางแม่มดนะคะต้องไม่คิดที่จะฆ่าทำร้ายเราแน่ๆนะคะพี่วิเลยขอเลือกนะคะเฟสไบรท์จากบิซูบิซูค่ะเพิ่มเติมตรงหน้าแก้มอีกนิดนึงเพื่อให้ดูแก้มเราขาวเด่นขึ้นมานะคะในลุคนี้นะคะพี่วิอยากให้สโนว์ไวท์เนี่ยดูเป็นสโนว์ไวท์ที่เป็นเอเชียนิดนึงเพราะฉะนั้นคิ้วเราจะไม่โก่งแล้วก็ไม่ดำจนเกินไปนะคะง่ายมากสำหรับการที่แต่งออกจากบ้านก่อนที่เราจะไปถึงงานเนาะพี่วิเลยเลือกของ Gino Macrae นะคะ number 03ซึ่งดูเป็นสีน้ำตาลไม่ดำจนเกินไปด้วยจ้าจากนั้นเรามาตบแป้งฝุ่นกันนะคะซึ่งแป้งฝุ่นในลุคนี้นะคะพี่วิเลือกออกเป็นสีชมพูอ่อนๆค่ะจากอิตูเซ่นะคะตัวนี้เป็นพรีเมียม CC Loose Powder ด้วยเนาะมันจะทำให้หน้าเนี่ยดูแมตต์กำลังดีนะคะแล้วหน้าก็ดูขาวกระจ่างใสด้วยขอเก็บคิ้วให้เป๊ะอีกนิดนะคะพี่วีก็ใช้คอนซีลเลอร์ตัวเดิมค่ะจาก Physician Formula นั่นเองค่ะพอยเมคอัพกันที่ดวงตากันดีกว่านะคะพี่วีใช้ The Bakery Pandora Box นะคะจาก Beauty Buffet ค่ะคนหางตาตกนะคะเพราะฉะนั้นสโนวิเนี่ยจะต้องยกหางตานิดนึงอายไลเนอร์ที่ใช้ในลุคนี้นะคะเลือกสีดำสนิทอย่างซุปเปอร์บลักอัลตร้า HD อายไลเนอร์จากมาริซาคริสค่ะเรามาเริ่มติดขนตาบนกันซึ่งพี่วิจะเลือกที่มันดูเล่นระดับแล้วก็ดูเป็นแฟนตาซีนิดนึงนะคะอันนี้เนี่ยจะบอกว่าซื้อตลาดนั้นเลย15บาทมาเพิ่มขอบตาล่างนะคะให้ดูขาวมุกมุกดูเป็นการ์ตูนการ์ตูนนิดนึงเพิ่มมิติให้ขอบตาล่างนะคะด้วยสีน้ำตาลเข้มค่ะถึงเวลาความน่ารักแบบตัวการ์ตูนแล้วนะคะพี่วิติดขนตาล่างค่ะซื้อมาจากร้านไดโซะนะ60บาทค่ะพวงแก้มเนี่ยจะต้องดูสุกสกาวสดใสมากๆนะคะพี่วิเลือกสีส้มนะคะเบอร์30ค่ะ Love and Peach ค่ะของ Catrick ท้ายสุดของลุคนี้คือลิปสติกนะคะพี่วิจะมีกัน2สีนะคะจากอินกิตค่ะ289แล้วก็จาก Maybelline นะคะ880ค่ะโอ๊ยตะลืมไฮไลท์ดังค่ะนิดนึงนิดนึงงัดมันขึ้นมานะคะเสร็จแล้วค่ะในเรื่องของเมคอัพนะคะส่วนเรื่องผมเนี่ยเดี๋ยวจะแยกให้อีกคลิปนึงเลยค่ะเสร็จแล้วเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมพร้อมจ้าหวังว่าจะชอบแล้วก็แต่งตามกันได้ไม่ยากสำหรับลุคสโนวินะคะไปดูลุคที่2กันเลยค่ะที่2เรามาฮาโลวีนลุคกันดีกว่านะคะซึ่งก็จะใช้เอฟเฟคร่วมด้วยนิดนึงนะคะก็อันดับแรกจะเป็นกาวค่ะถ้าหากาวเอฟเฟคได้ให้ใช้กาวเอฟเฟคนะคะแต่ถ้าไม่ได้เป็นลาเท็กซ์เลยค่ะต่อไปจะเป็นใช้กระดาษชำระเนี่ยราคาฉีกบุกออกแล้วก็แปะทับกาวลงไปทากาวนะคะแล้วก็ต่อด้วยสำลีค่ะไม่ใช่สตาร์คอร์สนะจ๊ะสโนไวท์จ้า
แปะกาวลงไปอีกครั้งนึงนะคะจากนั้นรอให้แห้งค่ะช่วงรอเนี่ยเรามาแต่งหน้าตรงที่เป็นรอยช้ำตรงด้านบนแก้มกันนะคะพี่จะนำมาใช้ในการแต่งแผลเนี่ยจะใช้เป็นสีที่เอฟเฟกต์โดยตรงเลยก็ได้หรือถ้าไม่มีนะคะใช้อายแชโดว์ค่ะฟองน้ำเนี่ยจะทำให้เท็กเจอร์ของแผลเนี่ยดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นเรามาลงรองพื้นนะคะทับรอยแผลที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะให้ทั่วเลยแล้วก็มาลงสีนะคะด้วยสีดำสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองสีเขียวค่ะเพื่อให้สมจริงมากยิ่งขึ้นค่ะจบแล้วไปดูฟินิชลุคกันเลยค่ะThank you.